The Thai PBS Podcast View the World Via The Voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียพัฒน์อาชิวารกรักโรกครับสวัสดีครับผมต้นณะัฐนนดวงสูงเนินครับ เวลาเราพูดถึงงานสำรวจอวกาศกันเนี่ยครับเราก็มักจะนึกถึงแบบพวกดาวเทียมพวกยานอวากาศที่ส่งไปไกลๆหรือว่าพวกจรวดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในวงการอวกาศมันมีวัตถุจําพวกหนึ่งที่มันมีความสําคัญไม่แพ้<อ>พวกสิ่งที่เรากล่าวมาเลย<ช>แต่ว่าขนาดเดียวกันมันแทบไม่ถูกนามาพูดถึงเท่าไหร่แยกได้ว่าเป็นสิ่งที่ หลายคนอาจจะหลงลืมไปว่าเอยถ้าเราต้องการจะส่งยานอาวกาศไปสักที่หนึ่งหรือว่าส่งดาวเทียมของเราเองขึ้นไปเนี่ยเล็กใหญ่แค่ไหนก็ต้องมีสิ่งนี้นะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือระบบที่ใช้ในการติดต่อพูดคุยกับยานอาวกาศนั่นเอง คอ n เน t ชันเป็นเรื่องสําคัญครับคือมีคุณมีคอมแรงมากแต่คุณไม่ต่ออินเทอร์เน็ตคอมคุณก็กลายเป็นแบบเศษเหล็กอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ลองคิดดูว่าเราส่ง v o y a เจอร์ไปไกลามากๆส่งแบบโรเวอร์ไปลงจอดดาวังคาคอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่มีตัวรับสัญญ,ญาณข้อมูลจากแบบพวกยานอวกาศพวกนั้นกลับมาใช่ อ่ะเราก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรอยู่ดีเพราะ<ช>ฉะนั้นสิ่งนี้ครมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งและมีบทบาทสําคัญมากๆในการสํารวจอวกาศตั้งแต่เมื่อหลาย10ปีที่แล้วจนกระทั่งตอนนี้ครับใช่ครับซึ่งเราก็คงจะต้องมาพูดถึงตั้งแต่ตัวระบบที่มันเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เนาะคือระบบ deep space network นะที่ถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารกับยานอาวกาศต่างๆตั้งแต่ในอดีตเนาะในยุคอพอลโลมาจนถึงยานวอร์เรเจอร์ไปจนถึงปัจจุบันที่คุยกับเจมส์เวีอย่างเงี้ยเจมส์เว <Wh> ีกับ v ว y a g เจเนี่ยเขายังใช้ตัวจานเดียวกันในการพูดคุยกันนะคือ <Ừ. S 1> คนละยุกเลยอะ่ะ <Voy ager S 2> เว y a g เจคือแบบ4ี่สปีที่แล้วอะ่ะในขณะที่เจมส์เวฟอะ่ะก็คือเพิ่งถูกปล่อยไปเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ตัวระบบที่ใช้เป็นระบบเดียวกันเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะแล้วในอนาคตอะ่ะสิ่งนี้มันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือเราจะเห็นการ transformation ไปสู่สิ่งใหม่ย,ยังไงบ้างตอนนี้น่าจะมาพูดคุยกันได้ครับก่อนอื่นนะครับก็มา เล่ากันถึงคอนเซปต์ตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้วิธีการที่เราจะสามารถรับส่งข้อมูลจากพวกยานอาวกาศได้เนี่ยมันใช้วิธีไหนแล้วมันใช้อุปกรณ์อะไรกันแน่ก็สิ่งที่มันจําเป็นก็คือจานดาวเทียมนั่นเองครับทีเนี้ยพี่ว่าเราน่าจะมาปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังกันก่อนดีกว่าว่า เอะแล้วไอ้ระบบจานร,รับสัญญาณเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันพูดคุยกับยานอาวกาศได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเล่าเนาะหลายคนอาจจะชอบแบบเปิดจากประวัติศาสตร์ที่มาแต่ทีเนี้ยพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันใกล้ตัวมากดังนั้นเราจะเปิดกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราก่อนครับครับทุกวันเนี้ยสิ่งรอบตัวของเราเนี่ยมันเป็นการสื่อสารแบบไร้สายหมดเลยเนาะนึวก่อกปะเออคือแบบทุกอย่างมันแทบจะไร้สายอะ โทรศัพท์มือถือบ้าง Wi-Fi บ้างนะฮะโทรศัพท์มือถือนี้อันนี้หลายคนถ้ติาดูข่าวแบบช่วงที่เขาประมูลคลื่นกันเนาะแล้วก็จะได้ยินประมูลคลื่น 5G ความถี่2.4กิกะเฮิร์1,800เมกะเฮิรตซึ่งก็คือ1.8กิกะเฮิร์นะฮะ <S <S อเออความถี่พวกเนี้ยมันหมายความว่าเราอะ่ะ เอาความถี่เนี่ยมาสอดแทรกข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกันนะครับอันนี้ถ้าคุยไปเดี๋ยวมันจะลึกแต่เอาเป็นว่ายัางไงเดียคือข้อมูลอ่ะมันถูกใส่เอาไว้ในคลื่นความถี่เหล่านี้และกันที่เราใช้ในการคุยกันรจริงถ้าคุยยาวมันจะไปถึงเรื่องแบบว่าการทำ Fourier transformation อะไรต่อา่ามันจะซับซ้อนไปสำหรับตอนนี้เอาไว้ตอนหน้านะครับไวสักตอนหนึ่งครับทีเนี้ยหลักการการกระจายสัญญ,ญาณอะโทรศัพท์มือถือของเราอะ มันก็จะต้องรับสัญญาณหรือว่าส่งสัญญาณไปให้ตัวเสาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครับที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนาะทีเนี้ยเ,เสาโทรศัพท์เนี่ยเวลาที่เขาจะกระจายคลื่นเนี่ยคิดว่าเขาต้องกระจายคลื่นไปในทิศทางไหนในทุกทิศทางใช่ปะ่ะเน็กเซนใช่ไหมนึกภาพว่าเสามันตั้งอยู่กลางเมืองเนาะ หรือ,อตั้งอยู่บนตึกสักที่หนึ่งนะ,ะครัเขาจะใช้วิธีกดสัญญาณลงมาให้มันลงมาครอบคลุมนะครับหรือว่าในภาพเสา Wi-Fi ของบ้านเราเนี่ยนะฮะเวลาเราเอาเสา Wi-Fi ตั้งเอาไว้เนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยจุดที่ดีที่สุดคือตรงไหนกลางบ้านใช,ใช่ไหมเพราะมันกระจายเพราะว่าเราต้องการให้มันกระจายไปได้ทั่วนะฮะดังนั้นหมายความว่าในการส่งข้อมูลเนี่ยของเสา Wi-Fi หรือว่าเสาโทรศัพท์เนี่ยมันจะถูกส่งไปแบบเป็นเหมือนรัศมีวงกลมอ่ะ radius เนาะจริงๆคําว่า radius กับคําว่า radio เนี่ยมันมาจากคาเดียวกัน mm. เอออะไรเนี้ยหลายคนแบบว่าไม่เคยรู้มาก่อนแน่ๆนะฮะ radius กับ radio เนี่ยมันมาจากคาเดียวกันดังนั้นพฤติกรรมของคลื่น radio เนี่ยคือมันจะกระจายออกไปแบบทั่วบริเวณเป็นวงกลมอะ mm ่ะ hmm. ดังนั้นยิ่งคุณอยู่ห่างจากวงกลมนั้นมากเท่าไหร่อ่ะสัญญาณมันจะยิ่งดรอปลงนะครับ อันนี้คือเข้าใจง่ายแหละทุกคนเคยสัมผัสสิ่งนี้เนาะว่าถ้าเราเดินห่างจากเราเตอร์ Wifi ไปเนี่ยเออสัญญาณเน็ตเราก็จะช้าลงแต่ว่าทีเนี้ยในการสื่อสารกับยานอาวกาศอะหรือว่าวัตถุที่มันอยู่ไกลมากๆบนท้องฟ้าปับ๊บเราจะมาใช้วิธีนี้ได้ปะคือเราจะเอาเสาแบบเสาสัญญาณ Wifi ของเราเนี่ยเสา Wifi ที่บ้าน,นไปคุยกับดาวเทียมอะ<ฮ><ฮ>ก็คิดว่ามันได้ปะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าใช่ไหม ลองจินตนาการดูครับแค่แค่เราเดินห่างจากเราเตอร์ไวไฟไปไม่กี่้อยเมตรเนี่ยขึ้นสัญญาณมันก็อ่อนมากจนแทบจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าออลองคิดดูว่าอาอย่างยานอวากาศที่มันอยู่ห่างไปแบบหลักล้านถึงแบบพันล้านกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีเราเตอร์ไวไฟที่ส,<อ>สัญญาณ<อ>กลับมาเอ,อหรือถ้ายานอวกาศมันจะแบบส่งสัญญาณกลับมาแล้วมันใช้เสาแบบเป็นเสาก้างตาโง่ๆอะออออมันจะส่งมาถึงโลกไหมอะก็คงไม่เนาะครับดังนั้นเนี่ย คลื่นเนี่ยที่เราใช้สื่อสารกับยานอวกาศมันก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าลักษณะของคลื่นเนี่ยวิธีการวิ่งของมันเนี่ยหรือถ้าพูดตรงๆก็คือการดูเฟสซิ่งการดูความแรงความเข้มข้นของคลื่นเนี่ยมันก็จะต้องถูกเปลี่ยนไป <c oughs> นะครับแล้วไอ้เครื่องมือเนี่ยที่ใช้ในการทําให้คลื่นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการเดินทางมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องเอาคลื่นเนี่ย มารวมอยู่ในอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับให้หนึกภาพว่าเราจ่ายไฟสมมติจ่ายไฟ100วัตครับให้กับหลอดไฟนะฮะหลอดไฟบ้านธรรมดาเนี่ยหนึวัตกับจ่ายไฟให้กับเลเซอร์100วัตตเนี่ยความเข้มข้นของแสงตอนหนึ่งหน่วยนะสมมติว่าเราเอามายิงใส่ตาเราเนี่ยเออหลอดไฟ100วัตเนี่ย <laughs> เปิดแล้วก็แล้วก็เราก็เห็นเห็นแสงไฟมันก็คงไม่ได้อนะไรเนาะแต่นึกภาพเอาเลเซอร์100วัตอ่ะมายิงใส่ตาเรา โห oh, ตาไหมแน่นอนต้องไปหาแว่นกรองแสงยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งมาใส่อันนี้คือหลักการเดียวกันแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเปรียบเทียบอะ่ะก็คือถ้าเราต้องสื่อสารกับดาวเทียมหรือยานอวากาศที่มันอยู่ห่างออกไปอะ่ะ <c oughs> เราก็จะอยากใช้วิธีแบบเหมือนกับเลเซอร์เนาะที่แบบเอาแสงอะ่ะมารวมกันให้มันกลายเป็นก้อนก้อนเดียวแล้วยิงหรือว่าบีมไปที่ ตัวรับอะโดยตรงนะครับอันเนี้ยก็คือหลักการที่เราใช้แล้วไอ้เครื่องมือที่มันใช้ในการรวมคลื่นเนี่ยให้มันมีความแรงขึ้นน่ยแม้ว่ากําลังการส่งอะมันจะเท่าเดิมกับไอ้วิธีการกระจายแบบเหมือนลอดไฟอะอันนั้นอะเขาเรียกว่าจานพาราโบลิกอืมที่บอกว่าจานพาราโบลิกเนี่ยเพราะว่ารูปทรงมันจะเป็นพาราโบลิกมันจะเป็นพาราโบลิกนะพาราโบลามันคือแบบ โค้งเนาะมันคือการาบโค้งเนาะแต่ถ้าพาราบโบลิกเนี่ยมันคือแบบก็เป็นทีอ,อ่ะเออเป็นถ้วยเออเป็นแองอ่ะนะครับซึ่งหน้าตาของจานอ่ะมันก็เหมือนกับไอ้จานรับสัญญาณทีวีนะซึ่งสมัยนี้น่าจะเห็นไม่มากล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็น IP TV หรือว่าทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตกันหมดเนาะแต่ว่าหลายบ้านเนี่ยก็จะยังมีจานที่เป็นแบบจานดูทีวีอย่างนั้นอยู่นะซึ่งจานนั้นอ่ะหน้าที่ของมันอ่ะมันก็คือหน้าที่คล้ายกับไอ้ระบบที่ใช้ในการสื่อสารกับยานอาวกาศนั่นแหละ เพราะจานพวกเนี้ปั๊บมันจะต้องรับสัญญาณจากดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมทีวีเนาะที่เขาจะต้องส่งคลื่นมาเพียงแต่ว่าจานดูทีวีที่บ้านเราอะมันไม่สามารถไปติดต่อพูดคุยกับแบบยานตัวดาวเทียมได้เออไม่งั้นมันก็จะแบบเทมาก <laughs> แต่ว่าด้วยหลักการเดียวกัน,นะอะถ้าการใช้จานพาราบลิกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการทําให้เราสามารถส่งข้อมูลไปได้ ผ่านคลื่นที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นได้เนี่ยในทางกลับกันมันก็น่าจะสามารถใช้ในการรวมคลื่นที่มันมีความแบบมีความจางอะ่ะให้มันเข้มข้นขึ้นได้อืมครับเอออันนี้คือแบบว่าหลักการเดียวกันมันเหมือนกับแบบเวลาที่เราแบบ ฮะอะไรนะไม่ได้ยินเลยทําไมต้องเอามือมาป้องหูเพราะเราต้องการที่จะให้เสียงเนี่ยที่มันสะท้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมาสะท้อนกับมือของเราอ่ะกับอุ้งมือของเราอ่ะและเข้ามาในหูของเราได้มากขึ้นออันนี้ก็คือหลักการเดียวกันครับเราก็เลยแบบเอ้ยต้องเอามันมาเป็นแบบมีความเป็นกระบอกมีความเป็นกลวยอ่ะว่างั้นเถอะหรือว่าตอนเด็กเคยเล่นไหมที่แบบทําทอร์โขกอ่ะเอากระดาษมาม้วนๆเป็นกลวยใช่ใช่แล้วก็แบบว่าพูดไปมันก็จะได้ยินไปถึงแบบเพื่อนของเราดังขึ้นนะครับซึ่ง หลักการพวกนี้มันคือการเอารูปส่งและพื้นผิวซึ่งต้องเป็นผิวที่เรียบด้วยนะม,มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณของเรานะครับดังนั้นหมายความว่ายิ่งจานใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับทอร์โขงเรามันใหญ่ขึ้นครับมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่ามันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนมันมากพอที่จะสามารถใช้ในการพูดคุยกับยานอาวกาศที่อยู่ห่างกไป ไกลมากๆได้นะครับอยากขอยกตัวอย่างยานอวกาศลำนี้และกันไกลที่ส NO ุดในประวัติศาสตร์และยาน Voyager นะครับก็คือแบบมันออกไปแบบนอกระบบสุริยะเราด้วยซ้ําแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกับมันได้อยู่ระยะห่างตอนนี้กับยาน Voyager นะฮะคำนวณออกมาล่าสุดเนี่ยปับมันจะอยู่ที่เอ่อ1ห9 AU ฮะหรือว่า23.8หมื่นล้านกิโลเมตรซึ่ง ไกลมหาศาลมากๆ2 0 0หมื่นล้านโลใช่แต่ว่าตัวจานเนี่ยจาน Deep Space Network เนี่ยนะฮะเขายังสามารถที่จะรับส่งข้อมูลกับยานอวกาศาด้วยแบนด์วิดต์160ไบต์ต่อวินาทีอืมเอา<ะ>จริงๆคือมันมันน้อยมากคือมันไม่ใช่กิโลบไบต์ด้วยนะกิโลไบต์คือแบบเวลาที่เน็ตมันขึ้นหลักเคบอ่ะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันน้อยมากๆนะแต่อันนี้คือ160บไบต์อ่ะต่อวินาทีอ่ะอืมจมินตนาการว่าส่งรูปมารูปหนึ่ง แค่หลักกิโลไบก็คือเหนื่อยแล้วเออแต่ความเจ๋งก็คือเขายังสามารถติดต่อกับยานได้นะครับดังนั้นหมายความว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยจานรับสัญ,ญญาณต่างๆการส่งสัญญาณต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการช่วยให้มนุษย์เนี่ยติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศใดๆก็ตามไม่ว่าจะอยู่บนโลกบนดาวอังคารหรือว่าบนดวงดาวดวงใดก็ตามแต่เนี่ยมากๆนะครับจริงๆมันก็จะมีสัญญาณที่เป็นดาวลิงก์กับอัปลิงก์เนาะ S <S <s <học> <S ดาวลิงก็กคือสเปซคราฟหรือว่ายานอวก,กาศเนี่ยส่งสัญญ,ญาณลงมาแล้วเราได้ยินกับอัพลิงกก็คือเราใช้จานของเราเนี่ย อัปโหลดสัญญาณขึ้นไปแล้วก็จะมีจานอีกชุดหนึ่งบนยานอวกาศเนี่ยทำหน้าที่รับฟังนะครับการทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะดังนั้นบนยานอวกาศเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ในการรับส่งเหมือนกันนะครับทีนี้พอใกล้ๆอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่พอย้ายไปไกลเนี่ยมันจะมีปัญหาครับนะครับเขาจะเรียกว่าไฮเกนอะเทน่าเนาะถ้าเกิดว่าใครไปดูแบบพวกรูปยานอวกาศแล้วเจอเขาแบบชี้เลเบลอย่างเงี้ยว่าไฮเกนอะเทน่าเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่ามันคือตัวอุปกรณ์ตอนนี้นี่แหละที่ใช้ในการรับ ส่งสัญญาณนะครับครับแต่ว่าว <tem. S 1> ทีนี้เนะี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจําเป็นไหมว่าดาวเทียมทุกดวงะส่วงมาด้วยอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยจำเป็นว่าจะต้องใช้ uh, ระบบแบบ deep space อย่างเงี้ยคือแบบเป็นจานอันใหญ่ๆจริงๆไม่ต้องก็ได้จริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับเอาแบบใกล้ตัวอีกแล้วนะจริงๆก็จะบอกว่าใกล้ตัวก็ไม่ถูกเพราะว่าเขายังไม่ได้ให้บริการในไทย Starlink แล้วกัน Starlink <ๆ S 1> <ๆ S 2> เนี่ย ถ้าเราไปดูจารัรบสัญญาณของ Star าล n k เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นแบบจานดาวเทียมกลมๆเนาะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบแผ่นๆผ่ะเอมอมันจะเป็นแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแผ่นแบบนี้เขาจะเรียกว่าเฟสอาร์นะครับเฟสอาร์เนี่ยเขาจะใช้หลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในการรวมคลื่นเพื่อให้มันเกิดบีมหรือว่ามันเกิดลำคลื่นเนี่ยไปในทิศทางที่เราต้องการ แทนที่เราจะใช้จานที่มันเป็นฟิสิกอลรวมเนี่ยเราใช้แบบหลักการทางแม่เหล็กไฟฟ้านะรวมแทนรประสิทธิภาพก็จะออกมาดีพอสมควรแลกมากับการที่อุปกรณ์พวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องขยับอะ่ะคือมันสามารถอยู่ของมันนิ่งๆได้แล้วตัวระบบอิเล็กทรมแมกเนติกของตัวแผ่นเฟสอไรเยเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ส่งคลื่นไปยังทางที่ต้องการเองนะครับเทคนิคนี้เขาจะเรียกว่าบีมฟอร์มิง หลายคนอาจจะเคยได้ยินคํานี้โดยเฉพาะใครที่เพิ่งไปหาซื้อเราเตอร์เนาะหรือว่าไปดูสเปคของเราเตอร์ต่างๆนะครับเราเตอร์สมัยเนี้ยมันทำบีมฟอร์มิงได้แล้วนะครับเราอาจจะเคยเห็นตัวเราเตอร์ที่มันไม่ได้เป็นเสาอะแต่มันเป็นเหมือนแท่งอะไรขึ้นมาสักแท่งหนึ่งอะแล้วข้างในแกะออกมาเลยเราจะไม่เจอเสาแต่เราจะเจอแผ่นอย่างเงี้ยแผ่นเฟสอาร์เรย์นะ ก็ให้รู้กันว่าไอ้เทคนิคที่เขาใช้มันคือเทคนิคเดียวกับที่สตาลิงใช้นั่นแหละเพียงแต่ว่าสตาลิงเนี่ยตัวจานมันมีประสิทธิภาพดีมากๆจนสามารถที่จะคุยกับยานอวกาศที่จริงสตาลิงก็อยู่ห่างออกไปจากโลกไม่มากนะฮะประมาณ500กิโลเมตรเท่านั้นเองนะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะฮะซึ่งตัวบนสตาลิงเนี่ยเขาก็จะมีจานเหมือนเฟสอาร์เลย ray, คอยแบบติดต่อสื่อสารพูดคุยกับตัวจานรับสัญ,ญญาณที่อยู่บนโลกเหมือนกันครับดังนั้นมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย เทคนิคในการติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออพติมอลหรือว่าค่อนข้างที่จะสามารถนํามาใช้ได้กับหลายๆกรณีบนโลกของเราแล้วเนาะคือเหมือนกับมันจะมีโซลูชันของมันเสมอแหละว่าเอ้ยเราต้องการจะคุยกับยานที่มันอยู่ไกล,กลโอเคเราก็ไปสร้างจานรับสัญญาณที่มีขนาดใหญ่มากอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบถ้าใช้แบบฟเฟสอาร์มันคงไม่เวิร์กเนาะจะเอาไปคุยกับยานวอยเอเจอร์อาจจะต้องแบบปรับปรุงประสิทธิภาพกันอีกหลายร้อยปีสมมตินะในขณะที่เอ้ย ถ้าเราต้องการความสะดวกสบายต้องการความเล็กต้องการอ,อ,อะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้จานดน,น,นแบนแบบเฟดอาไร์เรย์ได้นะรหรือแม้กระทั่งเสาแบบเสาก้างป่าปั๊บเสาแบบ uhf อะ่ะที่เราใช้ในการแบบดูทีวีกันอะ่ะอันนั้นอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคนโทรลด,ด,ดีๆควบคุมดีๆก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมได้เหมือนกันนะดังนั้นเทคนิคพวกนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะแบบดีไซน์มันยังไงอะเพราะว่ายานอวกาศมันก็มีทั้งแบบอยู่ใกล้อยู่ไกลดังนั้นเราเลือกได้หมดเลยอนี่ก็เป็นสรุปคร่าวๆของคอนเซปต์ของเรียกว่าเป็นจานดาวเทียมเนาะระบบจานดาวเทียมในการรับส่งข้อมูลกับอะไรที่อยู่ในอวกาศละกัน ทีนี้ค่ะคำถามต่อไปคือแล้ว deep space network ที่มันเป็นสถานีจันดาวเทียมที่อยู่รอบโลกเนี่ยมันมันมีข้อเดียอะไรทำไมเราไม่แค่แบบตั้งสถานดีดาวเทียมแค่ที่เดียวบนโลกมันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าคือพี่รู้สึกว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราทำยานอาวกาศอ่ะเราก็จะทำกันครบทั้งแบบทั้ง ecosystem อะ่ะครบับว่าสมมติว่าพี่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปสักดวงนึงพี่ก็จะต้องคิดตั้งแต่แบบ เราจะต้องไปหาซื้อแผ่น PCB ที่ไหนดี uh huh. ต้อง uh, ไปส่งที่ไหนดีนะครับหรือว่าจะต้องไปตั้งกาวสเตชันท่าไหนจะสื่อสารยังไงใช้ขึ้นความถี่อะไรอันนี้คือสมัยก่อนเนาะรหรือจริงๆอะสมัยก่อนอะย้อนกลับไปไกลๆอะเราอาจจะต้องทำแม้กระทั่งการส่งจรวดเองไม uh huh. ่บอกปะ JPL uh huh. ่าเงี้ย JPL เวลาที่ช่วงแรกเนาะ JPL ผลงานแรกของเขาคือการส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ชื่อว่า Explorer 1 ของเมกาดาวเทียมดวงแรกของเมกาเดี๋ยวรัสเซียหา,า,บา,บาว่าแบบเออเอาเป็นว่า JPL เนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูหน้าตาของ Explorer วันเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนจรวดขึ้นในภาพบอก่า,บา,บา,บามันจะเป็นจรวดทั้งก้อนอะ่ะขึ้นไปโคจรเพราะว่าเขาต้องคิดตั้งแต่การส่งอะ่ะดังนั้นการทํางานอาวกาศในยุคเมื่อก่อนอะ่ะมันคือคนเดียวทําทุกอย่างอืแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่มาช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะขึ้นเนาะอย่างเช่น พี่ก็ไม่ต้องทําจรวดเองอีกต่อไปแล้วพี่อาจจะต้องทําดาวเทียมเองทั้งก้อนทั้งดวงอยู่แต่พี่ไปจ้างเอเจนซี่แล้วเอเจนซี่เขาก็ไปติดต่อ spacex ให้หรือว่าไปติดต่อกับบริษัทลันช์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น arian space นะฮะหรือว่าอาจจะเป็น blue origin นะฮะในอนาคตเนาะเวลาที่เขามีเซอร์วิสแล้วหรือว่าอาจจะไปติดต่อกับ ula united launch alliance นะครับก็แล้วแต่ว่า เอเจนซี่ <Agency S 2> เขาจะหาคิวอะไรได้มานะครับซึ่งราคาแพ็กเกจอะไรก็จะแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็นเซอร์วิสมากขึ้นแหละนึกออกปะเออ,เอ,อคือจากเดิมที่แบบว่าการทําอวกาศคือแบบต้องจุดจรวดขึ้นไปไม่ใช่แล้วนะฮะตอนนี้กลายเป็นว่ามีคนมารับงานที่เราอาจจะไม่ได้อยากทําหรือว่าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญดังนั้นพี่ว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดกับกราวสเตชันหรือว่าการตั้งแบบจานรับสัญญาณนะ คือตอนนี้ถ้าคุณจะทําดาวเทียมคุณก็ทําไปเลยนะคุณก็ไปคอนฟิกเอาเองว่าคุณอยากสื่อสารผ่านช่องความถี่ไหนคุณมีใบอนุญาตหรือเปล่าเลยฮนะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะณปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เขาทําดาวเทียมเขาก็ยังตั้งก่าสเตชันกันเองอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเลกูเลชันด้านการใช้ความถี่อยู่ กสทชนะถ้าพูดตรงๆก็คือเขาจะต้องกํากับการใช้ความถี่เพราะเราจะถือว่าความถี่เนี่ยเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของทุกคนดังนั้นจะปล่อยให้แบบมาใช้กันมั่วๆไม่ได้นะฮะซึ่งมันก็จะมีเรื่องของเ e กูเลชันอะไรเงี้ยให้เราคอยปวดหัวอยู่แต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าในอนาคตอ่ะมันมีเซอร์วิสแนวๆว่าเฮ้ยก n d วสเตชันพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปตั้งเองอีกต่อไปละแต่ว่ามีบริษัทมาทำให้ แล้วเราก็ทําหน้าที่แค่เลือกอะว่าจะใช้ความทีไหนเพื่อพูดคุยกับดาวเทียมของเราซึ่งเราเซตได้อยู่แล้วว่าเราจะพูดคุยผ่านช่องความทีไหนจะเข้ารหัสแบบไหนอณปัจจุบันอะปรับเซอร์วิสพวกนี้มันเริ่มมีออกมาเยอะขึ้นมากจากที่เราเห็นเนาะดังนั้นในตอนนี้เราก็เลยแบบเหมือนกับพยายามเอา deep space network มาเปรียบเทียบให้ฟังว่าอันนั้นอะมันเป็นเทคโนโลยีในอดีตที่เราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่มันถูกเปรียบเทียบว่ามันถูก democratize ออกมา ที่ทำให้คนทั่วไปอ่ะสามารถที่จะเข้าถึงฟอ c i ซิลิตี้พวกเนี้ยได้แล้วคนอ่ะเอาเวลาไปโฟกัสกับอย่างอื่นบริษัทที่เข้ามาทำอะไรพวกเนี้ยมีตั้งแต่ Microsoft เนาะซึ่งอย่างบริษัท Microsoft เนี่ยเขาก็จะมี Product ที่ชื่อว่า Microsoft Azure c l o u d Station นะครับ huh. หรืออย่าง AWS นะฮะที่เป็นเจ้าของโดย Amazon เนี่ยพี่เจฟเบซอร์ของเราเนี่ย huh. ก็มี Product ที่ชื่อว่า AWS g r o u d s t t t i o n เหมือนกันครับดังนั้น Product แนวเนี้ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการที่เราทำดาวเทียมอะ่ะอืมซึ่งจริงๆผมว,ว่ามันน่าสนใจมากเลยนะแบบคือผมรู้สึกว่าถ้าเราพูดกันในยุคนี้ครับมันอาจจะดูแบบเพลเจอร์มากว่าเออเนี่ยแบบปกติพวกบริษัทอวากาศพวกหน่วยงานอวกาศเขาก็ทำกราวด์สเตชันกันเองหรือว่าแบบมีติดต่อกับกราวด์สเตชันที่โอเคก็เป็นคนรู้จักเพราะแบบมันคอนฟิกเกอร์อะไรได้เนาะตอนผมกำลังคิดว่าสิ่งเนี้ยครับมันคล้คายๆกับ Service อินฟาสักเจอร์แอสเซอร์บริสที่แบบ เทคเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คงไม่มีใครเชื่อว่าเออเราจะเลิกแบบเซตเซิร์ฟเวอร์กันเองแล้วเราจะไปเช่าแบบบริการเซิร์ฟเวอร์บนคลาวอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าทุกวันนี้แบบ<ช>มันก็แทบไม่มีใครเซตเซิร์ฟเวอร์กันเองแล้วอ่ะทุกคนก็ใช้ Google Cloud ใช้ AWS ใช้ a อชัวกันใช่เออเหรือแ<ร>ม้กระทั่งพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ตหรือว่าการใช้บริการต่างๆเราเก็บรูปเงี้ยบางทีเราก็เก็บอยู่บน iCloud บางทีก็เก็บอยู่บน Google Drive ผมรู้สึกว่านอม เรื่องนี้มันกําลังเปลี่ยนแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากแน่นาคตมันจะทํำยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะอย่างที่พี่ต้นพูดว่างานอวกาศมันจะเป็นงานของคนที่มีตังค์ระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นพอคนที่มีตังค์เขาจะมองภาพแบบเป็นทั้งระบบว่าโอเคเราทําจรวดทํา ดาวเทียมทําอะไรกันเองทำกราวสตชันกันเองแต่ตอนนี้หาทุกวันนี้แบบโอากาสมันถูกดิโมคราติสแล้วมันแตกเป็นส่วนเล็กๆบางคนทําดาวเทียมบางคนทำไฮเออร์ตูจูดบอลลูนบางคนทําเฉพาะแบบรีเสิร์ชด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่ได้ทําอุปกรณ์อะไรที่เป็นลันชิ่งเลยใช่หรือแม้กระทั่งดาวเทียมอะ่ะปับ๊บมันมันก็คือเดี๋ยวนี้ดาวเทียมมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบทําทุกอย่างเองนะเราสามารถเข้าเว็บไซต์อะ่ะแล้วไปกดซื้ออุปกรณ์ต่างๆไปกดซื้อชิ้นส่วนอะ่ะแล้วมาประกอบกันเป็นดาวเทียมอะ่ะครับ คือมันไปไกลถึงยุคนั้นแล้วอะมันไปไกลถึงแบบว่าจุดที่แบบเฮ้ยเราประกอบดาวเทียม erm กันเหมือนประกอบเลโก้เหมือนประกอบคอมพิวเตอร์อะคือเมื่อก่อนการประกอบคอมพิวเตอร์มันก็ดูแบบยากก็ดูดูยากเนาะเออ <c oughs> แต่ถามว่าทุกวันนี้เราแบบว่าอ๋ออยากได้คอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ไปซื้อ CPU มาประกอบซื้อนู่นซื้อนี่มาประกอบ,บซื้อแรมอยากได้แรมเท่าไหร่อยากได้ฮาร์ดดิสก์กี่ลูกก็ว่าไปคือดาวเทียมอะตอนนี้มันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วเว้ย ทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่อง Ground Station as a Service เนี่ยมันมันเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากในยุคนี้พี่อยากถามแทนอย่างนี้ว่าบางคนถ้าสมมติว่าเขาถามปรับว่าอ้าวแล้วแบบนี้มันจะทําให้แบบคนมันไม่เก่งหรือเปล่าเพราะคนก็จะแบบทําเป็นเฉพาะด้านที่ตัวเองอยากทํา าจริงผมว่าไม่นะอ่าอย่างเช่นในสายเทคอะฮะคนใช้ Infrastructure as a Service Database as a Service ทุกอย่าง as a Service วหมดแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าคนทำอินฟราส t ตรเจอร์หายไปสุดท้ายมันก็ต้องมีคนที่แฮนด์โดกับระบบพวกนี้ได้อยู่ดีแค่แค่แบบแทสที่เขาทํามันจะเปลี่ยนนะฮะมันจะเปลี่ยนจากการแบบอาจจะเปลี่ยนจากการต้องมาเซตติ้งเรื่อง Mechanical เองมาทําอะไรเองแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องเข้าใจหลักการทํางานของมันอยู่ดีผมว่ากราฟเซชันก็จะขยกัน มองมาในเชิงโซลูชันมากขึ้นเนาะว่าคือแทนที่จะต้องแบบมาเซตแบบกดปุ่มหรือแบบไปตั้งเสาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คงคิดแหละว่าถ้าเกิดมันมีออปชันต่างๆในเซอร์วิสของการติดต่อสื่อสารกับยายนอวกาศให้เลือกอะ่ะเขาจะออพติมอลความถี่ที่เขาใช้ ยังไงหรือเขาจะมีวิธีการประหยัดแบนด์วิดในการส่งต่อหนึ่งครั้งหรือว่าบีบอัดข้อมูลเ<ช>มือ่อที่เมื่อนับจํานวนบิตไบต์ออกมาแล้วเนี่ยการเอนคริปชันของเขาหรือว่าการเอนโคดของเขาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดยังไงเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรก็แส<ช>ดงนั้นความเก่งมันจะถูกแบบนิยามออกมาเป็นรูปแบบนี้เนาะใช่ก็คือองค์งความรู้มันจะอยู่แบบเดิมแหละฮะแค่มันจะเปลี่ยนโฟกัสไปเฉยๆผมว่าเป็นแบบนี้นะที่ใ<ม>นภาพ พี่นึกภาพชัดเจนมากเพราะว่าแบบเพื่อนเราอยู่แบบสายเทคกันเยอะเนาะดังนั้นเขาก็จะมาอวดกันว่านี่ไงผม o p t i m i ม e a อัลกอริทมแล้วแบบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ให้กับองคอ์กรได้ตั้งกี่ล้านบาทต่อเดือนอะไรก็ว่าไปเนาะดังนั้นพี่รู้สึกว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นกับวงการอวากาศว่าคุณลดค่าใช้จ่ายในการทําด้านการคอมมนิเคชันเนี่ยคุณสามารถมีเงินไปให้ทีมวิจัยอะ่ะ สามารถออกแบบ payload บนดาวเทียมที่มันอาจจะทดลองวิทยาศาสตร์ได้ดีมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยอ่าจริงๆอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเมกเซนมากๆคือลองจินตนาการแบบภาพทนายร้อยปีที่แล้วกับทนายตอนเนี้ฮะคือทนายมสมัย<ๆ>ที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอะทนายเขาก็ต้องแบบเปิดหนังสือเปิดคู่มือคุยกับลูกความคุยกับนู่นนี่นั่นอะไรเองเนาะแต่ถามว่าทุกวันนี้ฮะพอมันมีอินเทอร์เน็ตทนายแบบไม่ต้องมาเปิดหนังสือเองแล้วก็คือแบบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้อาชีพทนายมันหายไหมมันก็ไม่องความรู้มันก็อยู่แค่แบบ สิ่งที่คนในอาชีพนั้นทํามันจะเปลี่ยนไปตามแบบเทคโนโลยีที่เขามีผมก็รู้สึกว่าเออมันก็คล้ายๆกับที่พี่ตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับคนเซต็ตเซิร์เวอร์โปรแกรมเมอร์หรือแม้แต่กระทั่งแบบบิศวกรดาวเทียมในอนาคตก็ตามเออดังนั้นพี่ว่าตอนนี้ที่เราอยากจะมาเล่าประเด็นนี้ให้ฟังกันะ่ะก็คือเราชอบพูดกันเนาะเรื่อง Space c เ a ซเดโมเคท a t i ชัอเรื่องว่าแบบอวกาศเป็นของทุกคนทุกคนจะมาทำงานอาวกาศได้ แต่เรารู้สึกว่าถ้าเราพูดสิ่งนี้ไปอ่ะแล้วเราไม่ชี้ทางให้อ่ะว่า i, เฮ้ยแล้วถ้าสนใจเรื่องอวกาศจริงๆจ,จ,จะต้องไปศึกษาเรื่องอะไรต่อรหรือว่าโลกใบนี้ทุกคนน่ะเขามีโซลูชันอะไรใหม่ๆที่ช่วยให้อวกาศมันแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอ่ะจะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดไปมันแบบมันเป็นแค่การพูดลอยๆในเชิงคอนเซปต์อะแต่อันเนี้ยคือเราต้องการที่จะแบบ เซฟตัวเองด้วยแหละว่าเราต้องการที่จะยืนยันว่าสเตทเมนที่เราพูดไปเนี่ยมันเอ้ยมันกำลังเกิดสิ่งนี้ขึ้นจริงๆในโลกใบนี้เราแม้กระทั่งสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยพูดถึงกันนะอย่างเช่นแบบระบบการติดต่อสื่อสารกับยานอาวกาศที่จริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่จานเฉยๆมากๆนะจริง uh huh. เรายังไม่ได้ลงลึกไปถึงเรื่องของแบบการเอนโคดสัญญาณ uh huh. ไม่ได้ลงลึกไปถึงเรื่องของแบบแพ็กเกจหรือว่าในอนาคตที่จะต้องมี AI มาใช้ในการแบบ ควบคุมระบบยานอาวกาศต่างๆเนี่ยการที่ตัว Ground Station เนี่ยมันอยู่ใกล้กับตัว Data Center หรือว่าใกล้กับ HPC High Performance Computer คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มันจะต้องร u n AI ต่างๆเนี่ยเอ้ยม,มันมีประโยชน์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากแค่ไหนครับเอออันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อแล้วก็รู้สึกว่าเราอะอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพตรงเนี้ยว่า ในในวงการอวกาศเนี่ยมันมีความใหม่ของมันอยู่แล้วในเชิงโปรดักต์อะทุกอย่างเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เล่นใหม่ๆเยอะมากที่มาสนใจด้านนี้แม้แต่แบบเอช r ัวของ Microsoft เนาะหรืออย่างเช่น a อ็ก็ของอเมซอนมันไม่ใช่แค่ a s นมันไม่ใช่แค่ SpaceX แต่ว่าแม้แต่บริษัทเทคหรือบริษัทประเภทอื่นก็แบบเริ่มมาเล่นเรื่องเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากใช่และนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปของตอนนี้เนาะว่า ระบบการพูดคุยกับยานอวกาศในอนาคตเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาขยายความเพิ่มเติมในเชิงเทคนิคละกันแต่ว่าตอนนี้อยากให้เข้าใจคอนเซปต์ของมันก่อนครับ,รบก็สำหรับตอนนี้ผมปรับเชพัทอาชิรกรกมโรครับและผมเต้นันนทนดวงสูงเนินครับคาาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH